ตัณหาคือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเพราะอาศัยตัณหาความอยากจึงมีการแสวงหาปริเยสนาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้ลาโภเพราะอาศัยการได้จึงมีความปลงใจรักวินิจฉโยเพราะอาศัยความปลงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจฉันทะราคูเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาอัจโชสานังเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจปริคหูเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระหนี่มัจฉริยังเพราะอาศัยความตระหนี่จึงมีการหวงกั้นอารักโขเพราะอาศัยการหวงกั้นจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้นอารักขาธิกรณังกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้